สำหรับเรื่องนี้ค่ะกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนนะคะที่เป็นเรื่องราวประเด็นของน้องวีนค่ะอายุ18ปีที่น้องเนี่ยสอบติดคณะแพทยศาสตร์ค่ะแต่บังเอิญไปติดขัดตรงที่ครอบครัวมีฐานะยากจนค่ะก็เลยมีการเปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อที่จะเตรียมไปยื่นสิทธิศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์นะคะแล้วมันก็เกิดดราม่าขึ้นมาอีกค่ะเพราะว่ามีคนออกมาแฉว่าน้องเนี่ยไม่ได้จนจริงๆจนปลอมค่ะแล้วไม่พอน้องเองยังใช้โทรศัพท์มือถือราคาแพงด้วยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะผู้ที่เคยช่วยเหลือครอบครัวนี้นะคะมีการเล่าบอกว่าเนี่ยเคยคุยกับแม่น้องวีนให้ออกมาแจ้งยอดหน่อยแต่แม่น้องวีนปฏิเสธนะคะมีหนามซ้ำค่ะพอขอให้แก้ข่าวเนี่ยก็โดนแม่น้องวีนตอบกลับมาบอกว่าคุณมาทำข่าวเองคุณก็แก้เองสิพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตทั้งหมด6ข้อนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนไม่ทราบเลยว่ายอดเงินมันเท่าไหร่แต่ที่รู้เนี่ยคือแม่ของน้องวีนสร้างเรื่องแล้วก็เล่นละครเก่งมากๆเลยจากที่เคยแต่งหน้าจัดหนักจัดเต็มวันนั้นรู้ว่านักข่าวจะไปค่ะนางล้างหน้าแล้วก็ปล่อยให้หน้าดำดูโซมอย่างเงี้ยนะคะก่อนที่ต่อมาค่ะทางด้านโรงเรียนเนี่ยก็ได้มีการสอบถามน้องวีนแล้วก็แม่ไปนะคะถึงเรื่องยอดเงินบริจาคทั้งหมดว่าตอนนี้เนี่ยมีการปิดบัญชีไปแล้วหรือยังเพราะว่าทางโรงเรียนเห็นว่าน้องออกมาประกาศปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่8มกราคม66แล้วซึ่งทางแม่ของน้องบอกว่ายังไม่ได้มีการปิดบัญชีนะคะไม่กล้าออกไปไหนเลยทำให้เมื่อวันที่18มกราคม66ที่ผ่านมาทางโรงเรียนค่ะก็พาน้องไปปิดบัญชีแล้วเรียบร้อยอ่ะคือเหมือนแบบไม่เอาแล้วปิดแล้วไม่มีละไม่มีการเปิดรับบริจาคแล้วปิดแล้วเรียบร้อยเพื่อที่อยากจะตัดปัญหายอดเงินบริจาคทั้งหมดตอนนี้ก็คือ 1,249.79 บาทนะคะรวมระยะเวลาแค่19วันเองค่ะแล้วก็วันที่22มกราคม2566นะคะเพจ Facebook อีซอขยี้ข่าวค่ะขยี้อีกแล้วออกมาเคลื่อนไหวนะคะถึงประเด็นดังกล่าวค่ะบอกว่าครอบครัวเนี้ยครอบครัวจนทิพย์เนี่ยเพิ่งจะปิดบัญชีรับบริจาคเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานี่เองแล้วก็บอกก่อนหน้านั้นคือต่อไม่เลิกคือบอกก่อนหน้านั้นปิดไปแล้ววันที่8เพิ่งมาปิดวันที่18เองค่ะก่อนที่จะมีการโพสต์นะคะบอกว่าฝากสื่อแล้วก็นักข่าวตามด้วยม.สงขลาเหมือนจะไม่รับน้องวีนจนทิพย์เข้าเรียนคณะแพทย์แล้วค่ะเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะรับหรือไม่รับอย่างไรคงต้องมีการติดตามกันต่อไปค่ะ